พายุฤดูร้อนนี่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบกันแล้วนะคะอย่างที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถูกพายุฤดูร้อนเนี่ยพัดกระหน่ำอย่างหนักทีเดียวต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะคะล้มทับหม้อแปลงไฟฟ้าค่ะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะดับทั่วโรงพยาบาลเลยทางเจ้าหน้าที่เองนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ก็เร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะนี่แหละค่ะอย่างภาพที่เห็นนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ได้ร่วมกับการไฟฟ้าอำเภอเดชอุดมค่ะใช้เลื่อยยนต์นี่แหละค่ะตัดต้นไม้ใหญ่ที่โค่นล้มกีดขวางทางจราจรแล้วก็หม้อแปลงไฟฟ้านะคะทำให้ไฟฟ้าของทางโรงพยาบาลเนี่ยดับชั่วคราวเนื่องจากว่าถูกพายุฤดูร้อนเนี่ยพัดกระหน่ำในพื้นที่ส่วนรถยนต์ก็ได้รับความเสียหายเพราะว่าถูกต้นไม้นี่แหละค่ะล้มทับได้รับความเสียหายจำนวนมากล่าสุดเนี่ยต้นไม้ที่กีดขวางออกแล้วนะคะนำออกไปแล้วด้วยแล้วก็นำรถยนต์เนี่ยออกมาซ่อมแซมกันแล้วรวมไปจนถึงไฟฟ้าก่อนหน้านี้ดับณขณะนี้ก็สามารถที่จะใช้งานกันได้ตามปกติแล้วด้วยค่ะซึ่งหากพี่น้องประชาชนต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าภัยพิบัติต่างๆก็ติดต่อมายังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ฝากบอกมานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ045-866-659ค่ะอันนี้ในพื้นที่อุบลราชธานีนะครับไปดูที่ชลบุรีกันบ้างอันนี้ก็เกิดพายุฤดูร้อนเหมือนกันพัดถล่มบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่3เทศบาลตำบลบางพระและหมู่ที่10บ้านหินเพิงนะฮะพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอันนี้ได้รับความเสียหายจำนวน88หลังคาเรือนทีเดียวมีบ้านเรือนบางหลังเนี่ยถูกต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับนะครับบางหลังเนี่ยถูกลมพัดหลังคาปลิวหายไปทั้งแถบเลยล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับท่านผู้ว่าพักคาระทรเทียนชัยนะฮะก็นำถุงยังชีพนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมกับมีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมช่วยเหลือและบางหลังก็มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลรวมไปถึงอบต.และทหารจากกองพันต่อสู้อากาศยานที่12บางพระเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะครับค่ะนอกจากในเรื่องของพายุฤดูร้อนแล้วเนี่ยนะคะบางจังหวัดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของอากาศที่ต้องบอกว่าร้อนจัดทีเดียวอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายที่ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานกันไปแล้วเขาบอกว่าช่วงกลางวันนี่แหละค่ะอุณหภูมิเนี่ยนะสูงถึง 35-36 องศาเซลเซียสนี่ขนาดยังไม่เดือนเมษายนนะคะยังอากาศร้อนมากทีเดียวประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยแหละค่ะที่มีระดับต่ำส่งผลกระทบนะคะกับเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในกระชังที่บ้านพร้าวใต้แล้วก็บ้านเจริญสุขตำบลหินโงมอำเภอเมืองหนองคายค่ะต้องขยับเลื่อนกระชังห่างจากตลิ่งเนี่ยมากยิ่งขึ้นเลยได้ว่าเกือบไปถึงกลางแม่น้ำโขงทีเดียวเพื่อไม่ให้กระชังปลาเนี่ยเกยตื้นนะคะแล้วก็พบว่าปลาเนี่ยไม่ลอยขึ้นมากินอาหารด้วยมีอัตราป่วยแล้วก็การตายเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้อาหารจากเดิมเนี่ยนะคะ3มื้อค่ะเช้ากลางวันเย็นตอนนี้เหลือให้เพียงเช้าแล้วก็เย็นเท่านั้นค่ะก็ต้องดูแลต้องประคบประหงมนะฮะเพราะว่าก็เป็นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวประมงนะฮะจะมีปัญหาอย่างเงี้ยทุกครั้งเวลาน้ำมากมาแบบน้ำที่เปลี่ยนอุณหภูมิน้ำเย็นเจอน้ำร้อนน้ำร้อนเจอน้ำเย็นอากาศเปลี่ยนก็น็อกตายอีกนะฮะและนี่อากาศอย่างเงี้ยนะฮะยิ่งร้อนออกซิเจนน้อยนี่ก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันก็ต้องคอยประคบประหงมกันนะครับ